ท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ขาวอนาลโยถือเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านผ่านอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติมามากมายแต่ท่านสามารถอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่านตั้งคำถามกับพระว่าทำไมท่านถึงเลือกที่จะปฏิบัติทำไมท่านไม่เลือกสายเรียนสายยศลาภสรรเสริญแต่ที่ท่านเลือกหันมาประพฤติปฏิบัติเพราะท่านหวังความหลุดพ้นในภพชาตินี้ท่านจึงทุ่มเททุกกำลังทุกสิ่งทุกอย่างไปในการประพฤติปฏิบัติจนทำให้ปฏิปทาของท่านเลื่องลือไปทั่วถึงกิตติศัพท์แห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบขององค์ท่านเราไปฟังกันว่าองค์ท่านใช้วิธีอะไรในการดำรงจิตให้อยู่เหนือกิเลสได้และได้รับฟังโอวาทขององค์ท่านที่ถ่ายทอดปฏิปทาไว้สู่รุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อความหลุดพ้นต่อไปสองพี่น้องประลองวิชาหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ยกนิทานเปรียบเทียบแสดงเหตุผลว่าทำไมท่านจึงเลือกเดินทางด้านการปฏิบัติภาวนาแทนที่จะเลือกเอาการเรียนการตำราหรือเรียนภาคปริยัติดังนี้ในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรสองพี่น้องได้ศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสองรูปได้ปรึกษากันว่าเมื่อเราบวชแล้วจะมานั่งนอนกินของคฤหัสถ์ของเขาเฉยๆดูจะไม่สมควรอันกิจในพระพุทธศาสนามีสองอย่างก็คือคันธธุระการศึกษาท่องบทคัมภีร์ต่างๆอันเป็นเนื้อหาธรรมอย่างหนึ่งกับวิปัสสนาธุระการฝึกปฏิบัติภาวนาเพื่อค้นหาความจริงอีกอย่างหนึ่งขอให้เราทั้งสองเลือกเอาคนละอย่างต้องตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังต่างคนต่างเรียนให้จบในแนวทางที่ตนเลือกแล้วเราจึงค่อยมาพบกันฝ่ายภิกษุผู้น้องเป็นผู้เลือกก่อนว่าผมจะถือเอาคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนจากคัมภีร์และตำรับตำราต่างๆภิกษุผู้พี่จึงเลือกอีกอย่างหนึ่งได้พูดว่าเออดีเธอยังหนุ่มยังแน่นอยู่เรียนไปจะได้มีความรู้ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบในตำราทุกๆเล่มที่มีจะได้มีลาภยศและชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปส่วนพี่นั้นแก่แล้วถ้ามัวเรียนตำรับตำรากลัวจะตายเสียก่อนที่จะพ้นทุกข์พระพี่ชายจึงตกลงใจเรียนฝ่ายวิปัสสนาธุระคือการมุ่งปฏิบัติเมื่อตกลงเช่นนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเสาะแสวงหาอาจารย์ตามแนวทางที่ตนเลือกฝ่ายพระพี่ชายก็มุ่งหน้าเข้าป่าปากเขาลำเนาไพรแสวงหาที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุถึงจุดสุดยอดของวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลายาวนานพอสมควรจนจิตใจตั้งมั่นมั่นคงแข็งแกร่งตัดสิ้นขาดจากอาสวะกิเลสสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นภายในดวงจิตดวงใจสงบราบเรียบและผ่องใสทั้งกายและใจถือว่าจบกิจทางพระศาสนาฝ่ายพระน้องชายก็มุ่งเข้าเมืองใหญ่เข้าศึกษาในสำนักที่มีชื่อเสียงได้อาจารย์ที่เป็นปราชญ์ชั้นยอดศึกษาธรรมะจนแตกฉานทุกเรื่องทุกตอนศึกษาจนจบตำรับตำราและคัมภีร์ทุกประเภทถือว่าเรียนจบขั้นสูงสุดมีความเป็นปราชญ์อย่างสมภูมิกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้วเมื่อพระสองพี่น้องต่างมั่นใจว่าตนสามารถบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วจึงได้กลับมาพบกันเมื่อเรียนรู้คนละอย่างจึงเกิดมีการประลองกันว่าใครจะดีใครจะเก่งกว่ากันพระผู้พี่พูดขึ้นว่าวิชาของพี่นี่จ
จบไตรโลกธาตุสูงสุดจนหมดที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วจิตของเราถึงวิมุตติหลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงส่วนพระผู้น้องก็พูดขึ้นว่าผมก็เรียนเก่งเหมือนกันเรียนจนจบคัมภีร์ตำราทุกเล่มและเรียนจนหมดความรู้ของอาจารย์ถือว่ารู้แจ้งจบในพระธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วพระสองพี่น้องจึงเกิดความข้องใจว่าวิชาของใครจะดีกว่ากันจึงได้ตกลงกันว่าเราทั้งสองก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเราควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินเถิดพระองค์จะทรงวินิจฉัยอย่างไรก็ตามเราทั้งสองต้องยอมรับพระสองพี่น้องจึงออกเดินทางเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลให้ทรงวินิจฉัยต่อไปในระหว่างการเดินทางของพระภิกษุสองพี่น้องนั้นเกิดฝนตกหนักการเดินทางจึงยากลำบากเพราะอุปสรรคจากน้ำท่วมพระภิกษุผู้พี่เดินนำหน้าพระภิกษุผู้น้องเดินตามหลังเมื่อถึงบริเวณน้ำลึกจนน้ำท่วมหัวก็ปรากฏว่าท่วมเพียงครึ่งแข้งของพระผู้พี่ถ้าน้ำตื้นก็เดินอย่างแสนสบายซึ่งไม่เหมือนกับพระน้องชายกล่าวคือถ้าน้ำท่วมเพียงแข้งของพระพี่ชายแต่กลับท่วมถึงอกของพระน้องชายถ้าน้ำตื้นพระพี่ชายก็เดินสบายมากแต่พระน้องชายกลับเดินตกหลุมตกบ่อไปตลอดทางพระน้องชายเดินทางด้วยความลำบากและทุลักทุเลผ้าสบงจีวรเปียกปอนต้องยกกรดยกบาตรไว้เหนือศีรษะเมื่อไปถึงพระเชตวันมหาวิหารพระภิกษุทั้งสองพี่น้องได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้เข้าเฝ้าเพื่อขอฟังพระพุทธวินิจฉัยพระพุทธองค์ตรัสว่าก่อนจะตอบข้อสงสัยตถาคตจะขอถามอาการที่พวกเธอเดินทางมาเป็นอย่างไรลำบากไหมพระผู้พี่ตอบว่าไม่ลำบากเลยร่มเย็นตลอดทางพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสถามพระน้องชายแล้วเธอล่ะลำบากไหมพระน้องชายตอบว่าเกล้ากับผมลำบากเหลือเกินต้องลุยน้ำต้องตกหลุมตกบ่อผ้าเปียกปอนหมดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสถามต่อไปว่าทำไมเมื่อมาด้วยกันจึงไม่เหมือนกันเล่าคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งกลับเป็นทุกข์พระภิกษุสองพี่น้องกลับทูลว่าเกล้ากับผมไม่ทราบดอกพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้เก้ากลับผมได้เข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุทั้งหลายณที่นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่ได้อุ้มกิเลสมาย่อมเป็นคนเบาเหยียบน้ำก็ไม่เปียกเดินก็สบายไม่ทุกข์กายส่วนคนที่มีกิเลสหยาบตัณหามากมายจนไม่มีโกดังที่จะเก็บใส่เอาไว้ที่ไหนก็เต็มคนนั้นเป็นคนหนักเหยียบน้ำก็เปียกเดินไปก็จมแสนลำบากน้ำเกือบจะท่วมตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พี่หรือภิกษุผู้น้องใครฟูใครจมพระภิกษุสาวกกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปอีกว่าปัญหาที่เธอทั้งสองตกลงกันไม่ได้นั้นทราบแล้วหรือยังคนเรียนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนในพระธรรมวินัยกับคนเรียนสมถวิปัสสนาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนกำจัดอวิชชาออกจากดวงใจแล้วดวงใจก็ใสสะอาดพี่เก่งหรือน้องเก่งพี่ฟูหรือพี่จมน้องฟูหรือน้องจมพระพุทธองค์ไม่ทรงตอบคำถามให้ไปตัดสินเอาเองด้วยนิทานอุทาหรณ์ข้างต้นหลวงปู่ขาวท่านจึงเรียนด้านปริยัติพอเป็นพื้นฐานและก็มุ่งการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเพื่อลดละพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นดังนั้นท่านจึงยอมขัดคำสั่งของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดังกล่าวแล้วซึ่งสมเด็จท่านเข้าใจจึงยอมตามครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นมาสอนธรรมว่าการปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องแน่นอนนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายอย่างง่ายดายฉะนั้น
หลักธรรมวินัยมีธุดงควัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัยจงยึดให้มั่นคงอย่าโยกคลอนผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดเราเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตามธุดงควัตคือปฏิปทาอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามธรรมที่ยมุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของพระธุดงค์ของธุดงควัตที่ทรงประทานไว้จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีทางและอุปสรรคใดๆกีดขวางได้เพราะธุดงควัตเป็นทางเดียวที่จะพาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทำความเคลือบแคลงสงสัยและธรรมนี้เป็นที่รวมของปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีธุดงควัตคือผู้ที่มักและรักชอบและจงรักภักดีต่อศาสดาผู้เป็นพระบรมครูพระผู้มีธุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้ที่มีฝั่งมีฝามีศาสดาเป็นสรณะในอริยบททั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเหวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจผู้นี้คือผู้ที่มีราตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงอนาลโยวาทกันที่หนึ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางออกจากโลกทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้นตนแหละทำให้ตนจะออกจากโลกก็แม่นตนทั้งอกทั้งใจทำใส่ตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัวทางปฏิบัตินะเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็ไม่หนีจากกายคตาคือปัญจกกรรมฐานนี่แหละต้องพิจารณาเราพิจารณานอกมันไปมันก็เป็นนอกไปเสียไกลไปเสียเพื่อให้จิตให้ใจนั่นแหละรู้จักสกลกายอันนี้รู้จักก้อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นของกลางไม่ใช่ของใครสักคนเรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกลกายนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสมบัติอันที่มาอันดีแล้วเราจะใช้สอยมันเราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดีจะเดินทางไปนิพพานก็ดีต้องอาศัยอันนี้จะมีแต่ดวงจิตดวงเดียวก็ไม่สำเร็จอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศไว้ว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายจะทำดีทำกุศลดีก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทำบาปอกุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแผ้วแจ่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละจะเศร้าหมองขุ่นมัวก็ใจนี่แหละใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครั้นจะผ่องแผ้วแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามนาซาจะประสันเนนะบุคคลผู้มีจิตใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้นจะพูดอยู่ก็มีความสุขตะโตนังสุขมะเนวติอยู่ที่ไหนๆก็มีความสุขมีความสุขเหมือนกับเงาเทียมตนไปฉายาวะอนุปายินี
เหมือนเงาเทียมตนไปไปสวรรค์ก็ดีหมามนุษย์ก็ดีเพราะเหตุนั้นแหละให้เราพากันตั้งใจอบรมตั้งใจไว้ที่ใจตั้งสติไว้ที่ใจควบคุมใจให้มีสติสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไปควบคุมให้มันถูกครั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยั้งไว้ปล่อยวางไม่เอามันทางผิดนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปพรหมโลกทางไปพระนิพพานพระองค์ก็บอกไว้แล้วให้วางกายให้เป็นสุจริตวาจาให้บริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์นี้ทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ทางไปนรกนั่นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ทางไปนรกเราจะละเว้นเสียไม่ไปละรู้จักแล้วเราจะไปแต่ทางที่ราบรื่นทางสบายการเดินก็ทางกายทางวาจาทางใจเท่านั้นแหละผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานี่เองดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก็เล่าไม่เบื่อสักทีก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละเพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมใจของเราให้ดีให้ใจรู้ให้ใจดีให้ใจรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีใจนี่แหละเป็นผู้หลงได้ก็ได้ที่ใจเสียก็เสียที่ใจจนนับพบนับชาติไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจตัวกรรมแม่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรมแต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนเกิดเวียนตายที่นี่ไม่เลิกเรารู้จักแล้วต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนทำใจของเราให้ผ่องแผ้วว่าเอาย่อๆนี่กว้างขวางไปได้ยินมาพอมากแล้วเอาย่อๆควบคุมใจเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ใจนี้เจ้าของนรกก็แม่นใจนี้แหละเลิกทิ้งนรกก็แม่นใจนี้แหละครั้นมันไม่ดีแล้วก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาดครั้นใจไม่ดีแล้วก็มันก็กลุ้มเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรานี่ก็เพราะว่าใจนี่แหละไม่ใช่อันอื่นดอกเพราะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอวิชชาตัวใจนี่แหละอวิชชาเราจึงควรสดับตรับฟังแล้วก็ค้นหาพิจารณาใคร่ครวญหาผลหาเหตุทุกข์มันมาจากไหนให้พิจารณาทุกก่อนทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนค้นขึ้นไปสิเห็นมาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันต้องเป็นมันต้องเดือดร้อนมันถึงใคร่มันถึงปรารถนามันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่เพราะเกลียดเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็นแล้วก็หาของมาแก้ไขหาคิดอีหยังมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่านี่หาทางแก้ดูท่านว่าวิภวตัณหามันเป็นกับดวงใจเราสดับรับฟังอยู่อบรมอยู่ทุกวันนี้ทำความเพียรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากรู้จักใจของเราครั้นรู้แล้วก็ควบคุมเอาแต่ใจนี่ขัดเกลาเอาแต่นี่สั่งสอนเอาแต่นี่ให้มันรู้เท่าสังขารนี่แหละมันไม่รู้เพราะมันโง่ว่าแม่นหมด
ทั้งก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีกนี่แหละเพราะความหลงหลงก็ยึดทั้งการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเรียนวิชาศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะบำรุงบำเรอครอบครัวของตนบำรุงบำเรอตนให้เป็นสุขบำรุงพระศาสนาค้ำจุนพระศาสนาก็เป็นการดีขอให้รู้เท่าแล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละในปฏิจจสมุปบาทท่านว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดเพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุธรรมทั้งหลายจะเป็นดีก็ดีชั่วก็ดีไหลมาแต่เหตุคือความโง่ความไม่เข้าใจคิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไปท่านเรียกว่าวัฏฏะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุดเราท่องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละคุณหมอก็ดีคุณหญิงก็ดีเกิดมาชาตินี้นับว่าบุญบารมีอันพวกท่านทั้งหลายได้อบรมศีล5ศีล8รักษาอุโบสถรักษากรรมบท10จึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียจคร้านไม่เป็นผู้มักง่ายมีความพอใจแสวงหาวิชาศิลปะจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูงนี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้สร้างสมอบรมมาแล้วจึงว่าบุพเพจกตะปุญญตาคือบุญได้สร้างสมไว้แล้วแต่การก่อนแล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรก็หมายถึงเอาสกลกายนี้หรือจะหมายถึงเอาแผ่นดินฟ้าอากาศก็ได้หรือจะหมายเอาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรและมีอาจารย์มีนักปราชญ์แนะนำสั่งสอนได้อันนี้ก็ทว่าประเทศอันสมควรบุพเพจกตะปุญญตาพวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติแล้วจึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศเราได้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่าทุกวันนี้เราก็ถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบคือตั้งตนไว้ในการสดับตรับฟังทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดีเกื้อกูลอุดหนุนให้โลกเจริญได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำอัตถะประโยชน์ประโยชน์ของตนก็ได้แล้วประโยชน์ของผู้อื่นของโลกก็ได้อยู่นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบแล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีลในการภาวนาตั้งตนอยู่ในการสดับตรับฟังนี้เรียกว่าอัตตะสมาปณิธิตั้งตนในที่ชอบท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐให้มีสติควบคุมใจของตนอันนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบอย่างสูงสุดนี่แหละให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสียเจ้ากรรมนายเวรก็คือดวงจิตของเรานี่แหละผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้ครั้นรู้จักแล้วก็ให้ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตนที่เป็นมาหลายภพหลายชาติการเวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไรมีแต่การสดับรับฟังมีแต่การบริจาคให้ทานมีแต่ศีลของตนเท่านั้นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกภพทุกชาติจิตเมื่อมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูแต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดม
เขาปล้นแล้วเขาหลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปนะฉันใดก็ดีครั้นทำลงไปแล้วทำบาปอกุศลจิตก็เป็นผู้จำเอาไปนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตกอัตภาพก็คือร่างกายของเรานี้มันก็นอนทับแผ่นดินส่วนดินมันก็เป็นดินส่วนน้ำมันก็เป็นน้ำส่วนลมส่วนไฟมันก็เป็นลมเป็นไฟของเก่ามันครั้นพ้นแล้วก็กลับมาถือเอาดินเอาน้ำของเก่าอีกเท่านั้นแหละแล้วก็มาใช้ดินน้ำไฟลมนี่แหละครบบริบูรณ์เอามาใช้ในทางที่ดีทางที่ชอบก็เป็นเหตุให้ได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานพระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็อาศัยดินอันนี้แหละประเทศอันสมควรอันนี้แหละสาวกจะไปพระนิพพานตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอัตภาพนี้แหละครั้นไม่อาศัยอัตภาพอันนี้มีแต่ดวงจิตหรือมีแต่ร่างซื่อก็ไม่สำเร็จอะไรประโยชน์อะไรทั้งหมดเหมือนกันทั้งนั้นพวกเทพเทวดาได้ชมวิมานชมความสุขอยู่ตลอดชีวิตชมบุญชมกุศลก็ทำเอามาแต่เมืองมนุษย์ครั้นจุติแล้วก็ได้ไปเสวยบุญของตนครั้นหมดบุญแล้วก็ลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์มาสร้างอีกแล้วแต่จะสร้างเอาอันชอบบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบุญอันที่ชอบบาปก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบาปเหมือนพระเทวทัตนั่นต่างคนต่างไปอย่างนั้นอาตมาบอกไว้เท่านั้นว่าให้มีสติคุมดวงจิตสัตว์นรกก็แม่นจิตสัตว์อเวจีก็แม่นจิตพระอินทร์พระพรหมก็แม่นจิตที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิตไม่ใช่ใครจิตไม่มีตัวตนจิตเหมือนวอกหรือลิงนี่แหละแล้วแต่มันจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่งบอกไม่ได้ไหว้ไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมันก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกูอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่ามันไม่มีตนไม่มีตัวดอกแล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสียให้ดับวิญญาณเสียครั้นดับวิญญาณแล้วไม่ไปก่อภพก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานพระนิพพานนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นนะมันไม่อยู่ที่อื่นนรกมันก็อยู่ที่นี่พระนิพพานก็อยู่ที่นี่อย่าไปค้นที่อื่นอย่าไปพิจารณาที่อื่นให้ค้นที่สกลกายของตนให้มันเห็นอสุภะอสุพังให้เห็นเป็นของปฏิกูลให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหมายมั่นนั่นแหละแต่กี้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามก็ดีดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใคร่ครวญอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลของเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่นแล้วเรียกว่าจิตหลุดพ้นถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความยึดถือหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากภพจากชาติตั้งใจทำเอาพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญศิษย์อาวุโสในองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้แสดงปัจฉิมเทศนาในงานชาปนกิจศพหลวงพ่อคำมาญาณทิโปเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2505ไว้อย่างนี้ว่าสำหรับความตายนี้เป็นของที่พวกเราหนีกันไม่พ้นเพราะมันเป็นสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายดังนี้
ความตายนี้แหละเราจะต้องประสบด้วยกันทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่อนแก่หรือปานกลางจะต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งนั้นเพราะบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายมีความตายเป็นสมบัติรอคอยอยู่เบื้องหน้าไม่มีผู้ใดเลยจะล่วงพ้นไปได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งวิเศษประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่าเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์หาได้พ้นจากความตายไปไม่แต่การตายของพระองค์เป็นการตายอันประเสริฐเพราะพระองค์เป็นผู้หมดจดจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งสิ้นจึงเรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าว่านิพพานไม่มีการตายการเกิดอีกเหมือนอย่างปุถุชนธรรมดาสามัญปุถุชนนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเรียกว่าตายหรือมรณภาพถ้าเป็นคนชั้นสูงก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวรรคตที่แท้ก็เป็นตายอันเดียวกันหมดลมหายใจอย่างเดียวกันเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้ขนข้าวของอันใดไปได้เลยที่จะติดตัวไปแม้แต่ไม้แผ่นเดียวกระดานแผ่นเดียวที่กว้างหนึ่งศอกกำมาและทางยาววาหนึ่งเท่านั้นกับบุญกุศลที่ตนได้ทำไว้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และบาปที่ตนทำได้ทำเอาไว้แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงสมกับอุเทศที่อาตมาได้ยกขึ้นตั้งไว้เบื้องต้นว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมาซึ่งแปลเป็นใจความแล้วคงได้ความว่ากุศลกรรมทั้งหลายอันเป็นทางบุญเรียกว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมานั้นเป็นส่วนบาปเรียกว่าอกุศลคือทางชั่วทางไม่ดีอภยากตาธรรมมาเป็นส่วนกลางกลางจะว่าดีก็ไม่ใช่เป็นส่วนชั่วก็ไม่ใช่เรียกว่าอภยากฤตเท่านี้แหละที่จะติดตัวผู้ตายไปได้ถ้าเราทำดีไว้แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าทำชั่วเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีล5ไม่เคยรักษาศีล5คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้เมื่อตายไปแล้วผลกรรมนั้นก็จะตามไปสนองให้ได้รับความเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ในนรกอเวจีหลายกับหลายกันถ้าทำความดีไว้แล้วพอตายลงไปก็มีผู้มาปรงอนิจจังสังเวชทำบุญทำกุศลอุทิศให้อย่างหลวงพ่อคำมานี้เพราะก่อนตายท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายไว้แล้วแต่ถึงอย่างไรท่านก็ได้ตายไปแล้วเพราะความตายมันไม่เลือกบุคคลสิ่งใดปัจจัยแต่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามปัจจัยดังมีธรรมภาษิตที่พระเจ้าพระสงฆ์เคยใช้สวดเสมอว่าอนิจจาวัตสังขาราซึ่งแปลเป็นใจความแล้วก็คงได้ใจความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเมื่ออุบัติเกิดขึ้นแล้วอุปัชิตวานิรุชันติย่อมดับไปดังนี้คนตายนี้ก็มีดีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันจะได้ชักนำให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้กินได้ทานได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมซึ่งเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลประการหนึ่งอันเรียกว่าคนตายจูงคนเป็นอย่างบางคนไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวาสักทีเลยเห็นพระเห็นเจ้าเท่ากับเห็นอสรพิษอันร้ายกาจแต่พอญาติพี่น้องของเขาตายลงเกิดมีคนใช้ให้เขาไปนิมนต์พระนิมนต์พระเข้ามามาติกาบางสกุลจะไม่ไปหรือก็ขัดไม่ได้จำเป็นต้องได้ไปพอนิมนต์มาแล้วผู้อื่นก็ใช้ให้ประเคนหมากพลูบุหรี่กระโถนกาน้ำตลอดจนการตักบาตรถวายอาหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์ทำให้เขาได้บุญได้กุศลไปในตัวนั่นแหละจึงเรียกว่าคนตายจูงคนเป็นให้ได้กุศ
และผู้ชายบางคนเมื่อเขายังมีชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทขยันขันแข็งในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเป็นผู้เก็บหอมรอมริบพอตายไปแล้วทิ้งมรดกให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สืบต่อไปจนกลายเป็นผู้มีโภคสมบัติมากมีมูลมีสมบัติมีทรัพย์มีอยู่เป็นอันมากเช่นบางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้หาเงินหาทองฝากคลังฝากประกันชีวิตไว้กับบริษัทพอเขาตายไปแล้วลูกหลานเขาได้เงินได้ทองเพราะเขาก็มีอยู่เป็นจำนวนมากบางรายมีเงินมีทองตั้งมากมายก่ายกองก็มีแต่บางรายนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนเกียจคร้านอ่อนแอไม่ทำการทำงานอะไรเสาะแสวงหาแต่การกินการเล่นอันจะพาตัวฉิบหายเช่นเล่นการพนันกินเหล้ากัดปลาชนไก่เป็นต้นเมื่อได้ก็กินจนหมดเมื่อไม่ได้ก็หากู้หายืมกู้ยืมไม่ได้ก็ลักบ้างขโมยบ้างก่อความทะเลาะวิวาทไว้กับเพื่อนกับฝูงทุกมุมทุกเมืองเมื่อนานเข้าก็ถูกเขาจับเป็นขโมยเป็นโจรบ้างจับเล่นพนันบ้างหาว่าเป็นอันธพาลบ้างเหล่านั้นจำเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เอาไปจำนองจำนำก่อแต่ความเดือดร้อนให้แก่ตัวตลอดชีวิตพอตายลงไปจะหาเงินซื้อไม้มาทำศพก็ไม่มีจำเป็นพี่น้องจะต้องวิ่งเต้นไปหากู้หายืมยอมเป็นลูกหนี้ของชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ก็เอาที่ดินบ้านไร่สวนนาไปจำนองจำนำทำให้พี่น้องได้รับความอับอายขายหน้าเป็นอันมากนี่เรียกว่าคนตายขายคนเป็นฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้จงรีบพากันขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนเสียเพราะไม่รู้ว่าความตายนั้นมันจะมาถึงเราวันไหนเมื่อความตายมาถึงแล้วเราไม่มีเวลาได้สร้างคุณงามความดีไว้ทันเลยเราทุกวันนี้ตกอยู่ในวงล้อมของพญามัจจุราชแล้วดังมีธรรมภาษิตรองรับสมอ้างไว้ว่ายะถาทันเทนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุอายังปาเชนติปานีนังซึ่งแปลเป็นใจความแล้วได้ความว่านายโคบาลหรือคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้พลองฉันใดความแก่และความตายก็ต้อนชีวิตของสรรพสัตว์ฉันนั้นเนื้อความในพระคาถานี้อธิบายว่าธรรมดานายโคบาลผู้ฉลาดย่อมต้องต้อนฝูงโคของเขาไปในที่ซึ่งอุดมไปด้วยน้ำและหญ้าตามวิสัยของผู้ฉลาดฉันใดชีวิตคือความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ก็ฉันนั้นนับแต่คลอดออกจากครรภ์ของมารดาแล้วก็เดินทางไปสู่ความแก่ทุกวันทุกคืนจนเป็นเดือนเป็นปีและเป็นหลายๆปีเมื่อถึงสถานีของความแก่แล้วสถานีแห่งความแก่ก็ส่งไปสู่สถานีแห่งความเจ็บมีเจ็บหลังบ้างเจ็บเอวเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาบ้างแล้วสถานีนี้ก็ส่งไปยังสถานีแห่งความตายมาสิ้นสุดเพียงสถานีของความตายนี้ทั้งนั้นนอกจากบุญกับบาปที่ตนได้กระทำไว้แต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่คนผู้อยู่ทางหลังจะให้หรือไม่ให้ก็หมดห่วงหมดกังวลเสียแล้วเพราะฉะนั้นท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อมาทราบแจ้งชัดตามอัตธรรมแล้วดังอาตมาแสดงมานี้จงอย่าได้ประมาทในชีวิตของตนเพราะเราไม่รู้ว่าความตายนั้นจะมาถึงตัวเราเมื่อไรไม่มีผู้ใดพยากรณ์ได้ถูกเราพยากรณ์ได้แต่วันเกิดอันบิดามารดาเป็นผู้บอกเท่านั้นฉะนั้นจึงขอให้รีบสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นในทวารทั้งสามเสียคือว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดก็จงทำจงพูดจงคิดแต่ในสิ่งในทางที่เป็นประโยชน์ตน
และผู้อื่นเถิดคนเขลาปล่อยให้ตนเองพัวพันอยู่กับวัตถุและเป็นทาสแห่งตัณหาคนฉลาดปล่อยตนเองให้อิสระโดยการไม่เป็นทาสของตัณหาและไม่พัวพันอยู่กับภาวะทั้งหลายที่แวดล้อมตัวอยู่คนทั้งหลายมักคิดว่านิพพานอยู่นอกฟ้าเบื้องสูงและเป็นสิ่งที่อยู่คนละด้านกับใจซึ่งความจริงแล้วนิพพานหมายถึงใจล้วนๆที่หมดจดจากความหมายมั่นและความปรุงแต่งโดยสังขารและใจล้วนๆนั้นคือสุญญตาบุคคลที่จะข้ามไปสู่ฝั่งแห่งความเกษมหรือพระนิพพานนั้นเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ต่อความไม่เกิดเท่านั้นมีความเห็นที่ตรงแนวต่อพระนิพพานโดยการเปลื้องความคิดนึกปรุงแต่งด้นเดาเอาเองตามความชอบใจของสังขารโดยอาศัยความเห็นถูกหรือปัญญาเป็นเครื่องนำทางแม่น้ำทุกสายไหลคืนสู่มหาสมุทรสรรพสิ่งวิ่งไปหยุดตรงที่แตกสลายทั้งถูกผิดดีชั่วต้องมาลายสิ่งทั้งหลายมาแต่ใดใหญ่หวนคืนอย่ามัวแบ่งมัวแยกแบกภาระวางมานะเรื่องนิกายมิเดียงสาสรรพสิ่งเป็นเพียงภาพมายาใครวิ่งตามสังขาราเป็นบ้าพลันคืนผู้รู้สู่ใจในพุทธะรู้สิ่งใดให้ละอย่ายึดหมายมีปัญญาส่องสว่างมิวางวายคือความหมายเดิมใดใจหวนคืนโอวาทธรรมจากพระอาจารย์สมาทานสำนักป่าพุทธภูมิโพธิยาลัยอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงได้ให้อวาทธรรมคำสอนซึ่งฟังแล้วง่ายๆแต่ลึกซึ้งหลวงพ่อได้ถามว่าโยมไม้อันนี้อาตมาถืออยู่นี่นะมันสั้นหรือมันยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีแค่นี้เท่านี้มันไม่สั้นและก็ไม่ยาวโยมความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละคือทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั่นสมมติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันแค่100บาทจะอยากให้มันได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลยธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไรที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อนั้นที่นั่นโยมอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลโดยหมั่นรดน้ำพรวนดินด่ายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ทำให้ครบทำให้ดีที่สุดส่วนผลที่ต้นจะให้นั้นบางชนิด1ปีให้ผลบางชนิด3ปี5ปี10ปีนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตที่ดีโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่ลุมล้อมเรา
ธรรมะอย่างนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รสก็เป็นธรรมะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อใดเป็นธรรมะเมื่อนั้นฉะนั้นผู้มีสติจึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้อยู่ในเวลานี้เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของตนเห็นจิตของตนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ถึงที่แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้การประพฤติการปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิตเปรียบน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสที่สะอาดปกติดีถ้าหากเราเอาสีเขียวสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็เป็นสีเหลืองสีเขียวจิตใจเรานี้เช่นกันฉันนั้นเมื่อมันถูกอารมณ์ที่ชอบใจมันก็สบายถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่สบายเหมือนกับใบไม้ที่มันถูกลมมันก็กวัดแกว่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดมันก็ตกไปเลยไม่มีสุขจิตใจมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดพาไปถูกอารมณ์มาฉุดไปมันดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้คนที่ฉลาดแล้วสอนไม่มากหรอกถ้าคนไม่ฉลาดสอนมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเกี่ยวกับคนสอนด้วยนะโดยมากคนเราเวลาสบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเราโกรธแล้วจึงสอนมันก็ด่ากันเท่านั้นแหละไม่ยอมสอนกันดีๆหรอกก็คนใจไม่ดีไปสอนกันทำไมอาตมาว่าอย่าไปสอนในเวลานั้นให้ใจมันสบายเสียก่อนมันจะผิดอย่างไรก็เอาไว้ก่อนให้มันใจดีๆซะก่อนนี่โยมจำไว้นะอาตมาสังเกตโยมสอนลูกแต่เวลาโมโหเท่านั้นล่ะมันก็เจ็บใจละสิเอาของไม่ดีให้เขาจะเอาทำไมตัวเราก็เป็นทุกข์ลูกเราก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คนเรามันชอบดีๆทั้งนั้นล่ะแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวลาไม่รู้จักบทบาทไม่รู้จักการเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นอาหารที่มันอร่อยเราต้องทานทางปากมันจะเกิดประโยชน์ลองเอาเข้าทางหูสิมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาหารอร่อยอร่อยจะมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูเหมือนกันล่ะต้องเข้าหาประตูทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านได้ให้โอวาทธรรมต่อลูกศิษย์ลูกหาท่านไว้ว่าผู้เห็นเวทนาผู้เห็นสัญญาผู้เห็นสังขารวิญญาณเป็นผู้เห็นนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
เห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีกรูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นเวทนาอยากได้รูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตัณหาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้ต่อกันตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวกูของกูไปที่โน่นที่นี่กูไปอยู่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนรนี่อุปาทานเมื่ออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความอยากเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติคือกามภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในวัฏฏสงสารนี่แลดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลคือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัยมันเองเป็นต้นเหตุมันเองมันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยจิตเดิมธรรมชาติเป็นเลื่อมประพัดสอนเหมือนกันกับเพชรพลอยหรือเหมือนกันกับแร่ทองคำธรรมชาติมันก็เลื่อมสดใสอยู่อย่างนั้นแม้ว่ายังปะปนอยู่กับดินนั่นแหละแล้วอาศัยคนไปขุดมารู้จักว่าเป็นบ่อเพชรบ่อทองบ่อแร่นั่นแหละเขาไปขุดเอาขึ้นมามันติดอยู่กับดินอันหยาบนั่นขุดมาแล้วมาถลุงออกแล้วเอามาเจรนายอีกมันจึงสำเร็จมีแสงวาบวาบเป็นทองคำก็เอาทำสายสร้อยตุ่มหูจิตของเราทั้งหลายก็ดีมันเกลือกกลั้วอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเอาอารมณ์เข้ามาห้อมล้อมเอามาห้อมล้อมจิตใจให้เศร้าหมองแต่แสงมันก็มีอยู่นั่นแหละอาศัยมาชำระมันมาฝึกมาชำระจิตนั่นแหละทุกวันให้ผ่องใสจิตเราต้องชำระให้มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาปะปนมันแล้วอันนั้นละจิตบริสุทธิ์จิตผ่องจิตผ่องใสจิตตังทันตะสุขาวหังครั้นผู้อบรมฟอกจิตของตนสั่งสอนจิตของตนมีสติสัมปชัญญะระวังจิตอยู่ทุกเมื่อประคับประคองจิตให้อยู่ในความดีมันขยันทำความเพียรชำระจิตยกบาปทั้งหลายเหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวันครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนทั้งให้เป็นเข็มเท่านั้นฝนไปอาศัยวิริยะความภาคเพียรอาศัยฉันทะความพอใจจะเพียรฝึกตนฝึกฝนจิตของเราให้เลื่อมประพัดสอนฝนไปผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์ที่หมดมนทินมีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปทางไหนก็ได้ไม่มีความเดือดร้อนเพราะเป็นแก้วอันบริสุทธิ์แล้วว่ามีอันยังมาเกิดแล้วจิตแหละเป็นตัวนำทุกข์มาให้ครั้นฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้อยู่ในโลกนี้ก็มีสุขความทุกข์ไม่มีอันนี้เป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะมันเป็นเองของมันถึงมันจะทุกข์ปานใดมันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อความทุกข์มันจะตายก็ไม่มีความมหัศจรรย์มันนี่จึงรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันจิตก็ไม่หวั่นไหวแล้วจิตไม่มีโศกไม่มีเศร้าอะไรจิตมีกิเลสเครื่องมนทินก็ปัดออกแล้วจิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์จิตสูงเพราะมันขาดจากการยึดถือเรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่หรือต้องการหาความสุขเท่านั้นแล้วจึงพ้นจากความสะดุ้งหวาดเสียวได้จิตของพระอริยเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีลาภก็ไม่ยินดีเสื่อมลาภก็ไม่ยินร้ายความสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็บ่ตื่นนินทาพระพุทธเจ้าก็บ่โศกเศร้าเสียใจ
ไม่ดีใจไม่เสียใจจึงว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เหล่านี้8อย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยินดีและโศกเศร้าไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์8อย่างนี้ละจึงว่าจิตประเสริฐจิตเกษมตนอยู่ไหนตนมีความทุกข์ก็เพราะว่าตนทำให้ตนเมื่อทำความดีใส่ตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้รู้ตนเป็นผู้ยกตนเป็นผู้รักษาตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนนั่นแหละทำความดีเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนนั่นแหละเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีศรัทธาไม่เข้าวัดฟังธรรมไม่รักษาศีลมันมัวแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องมัวหามาใส่ปากใส่ท้องคอยเวลาที่มันตายนั่นแหละในเบื้องต้นให้ตรวจดูทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนกขัมมะบารมีก็ดีตรวจดูมันอย่างไรอยู่ที่เราจะก้าวขึ้นก้าวขึ้นชั้นสูงให้ทานสูงนั่นแหละเรียกว่าปรมัตถบารมีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจนี่แหละถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมถวายบูชาพระสงฆ์ได้ชื่อว่าให้ทานสูงอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นปรมัตถทานปรมัตถบารมีให้ทานเลือดทานเนื้อไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจมุ่งหน้าทำความเพียรจนตลอดวันตายเป็นทานบารมีไม่ต้องหวงแหนมันไว้ต้องให้มันทำความเพียรอย่าปล่อยให้มันชำรุดทรุดโทรมไปมันมีแต่จะคลั้นชำรุดทรุดโทรมไปเหมือนเรือคล่ำคล่านั่นแหละมันมีแต่สลักหักพังไปครั้นมันเท่ามาแล้วมันบำเพ็ญเพียรอีหยังบ่ได้ดอกยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำความเพียรไปครั้นเท่าอย่างอาตมานี่มันผ่านมาแล้วแม้จะแบกแต่กระดูกของตนก็จะตายแล้วปานนั้นมันก็ไม่ยอมทำไม่ยอมเขาหอบมันอยู่นี่แหละกระดูกจะตายให้มันตายอยู่นั่นไม่ยอมหรอกเรื่องทำความเพียรเอามันจนตายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อสำเร็จกิจแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังขยันกว่าเราเสียอีกนี่แหละท่านหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุขหมดความขี้ลักขี้ขโมยหมดความขี้โลภขี้โมโหขี้หลงนี่หมดแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหมดท่านก็หมดแล้วขี้เกียจขี้คร้านความขี้เหงาขี้เศร้าขี้หลับขี้นอนพวกนี้หมดแล้วพระอริยเจ้าท่านทำความเพียรขุดขึ้นมาขุดตัณหาขึ้นมารากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็กวาดขึ้นมาแล้วเอาใส่ไฟเผาไฟกวาดแล้วกวาดเล่าเผาแล้วเผาเล่าเผาแล้วโกยลงน้ำที่เชี่ยวโกยแล้วโกยเล่าจนหมดครั้นหมดเชื้อต่างๆหมดเชื้อต่างๆแล้วไม่มีดอกความเกียจคร้านเราอย่าหมั่นขยันทำแต่บาปให้ขยันทำแต่ความดีทำความบริสุทธิ์ทำบุญกุศลนี่ให้หมั่นทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี่เฮ็ดบาปคือขันแท้คือขยันแท้ไปขยันใส่แต่บาปครั้นรู้จักว่าบาปก็บ่ขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคำเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันเป็นบาปอย่าไปขยันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่ครั้นเว้นแล้วมันก็ไม่มีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างไรก็ตามเราไม่ว่าใส่เขาดอกเขาติชินนินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขามันก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขาเราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนทำไมเราก็เป็นคนอยู่ไม่ใช่ควายมันเป็นยังไงเราจึงตั้งสติฟาดมันเป็นหยังให้ดูมันเรารู้จักมันเรารู้จักกิเลสแล้วดูมันเฉพาะตายถ้ามึงไม่ตายกูตายเอาให้ตนเสียความดีนั่นบาปก็อยู่ที่ใจใจนี่เป็นผู้ว่าจึงว่าให้อบรมใจมีสติสั่งสอนอบรมนี่แหละจะเอาภพชาติ
ก็แม่นใจนี่แหละจะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจนี่แหละครั้นดับใจนี้ได้มันก็มีแต่เย็นมีแต่ความสุขเท่านั้นมันจะไปเกิดบ่อนไหนก็แม่นจิตนี่แหละไปยึดไปถือมันเจ็บมันปวดก็เพราะใจไปยึดไปถือ